วันนี้นะครับเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยนะครับมันก็คือสถานการณ์การเมืองที่ผมอยากใช้คำว่าเป็นครม.ที่หลอกคนทุกขั้วนะครับในการหลอกคนทุกขั้วนี่คือผมเชื่อว่าในวันนี้นะครับครม.ชุดนี้นะครับอยู่บนความผิดหวังนะครับของประชาชนกลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนกลุ่มที่เคยเลือกคุณทักษิณนะครับประชาชนกลุ่มที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยนะครับประชาชนกลุ่มที่เคยเลือกรวมไทยสร้างชาตินะครับประชาชนกลุ่มที่เคยเลือกพลังประชารัฐนะครับหรือว่าประชาชนกลุ่มที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมคิดว่าเวลานี้เวลาประชาชนมองไปถึงอย่างรัฐบาลชุดนี้นะครับมันคือความรู้สึกว่านี่มันคือรัฐบาลซึ่งเป็นที่รวมของการหลอกประชาชนนะครับทุกพรรคในรัฐบาลชุดนี้เคยหลอกประชาชนในช่วงเลือกตั้งแบบใดแบบหนึ่งมาแล้วทั้งสิ้นนะครับเป็นการหลอกประชาชนนะครับซึ่งเพื่อไทยก็หลอกคนที่ชอบเพื่อไทยว่าจะไม่จับมือกับประชาธิปัตย์ซึ่งวันนี้ประชาธิปัตย์ก็จะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยแล้วนะครับประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะไม่จับมือกับเพื่อไทยแต่วันนี้ประชาธิปัตย์ก็จะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยแล้วนะครับพลังประชารัฐบอกว่าจะไม่จับมือกับคุณทักษิณก็มาจับมือกันแล้วรวมไทยสร้างชาติด่าคุณทักษิณก็มาจับมือกันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเรากำลังเห็นรัฐบาลซึ่งผมไม่รู้ว่าคนที่เป็นรัฐบาลหรือพรรคการเมืองอื่นเขารู้ตัวหรือเปล่านะครับว่าทั้งหมดมันคือการหลอมรวมนะครับของการหักหลังประชาชนวันนี้เมื่อประชาชนมองไปยังรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาเห็นการหักหลังประชาชนอย่างเป็นระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการหักหลังคนเสื้อแดงที่เลือกเพื่อไทยนะครับที่อยู่กับการที่ฝ่ายคุณทักษิณและเพื่อไทยด่าประชาธิปัตย์มา 20-30 ปีคุณทักษิณก็จับมือกับประชาธิปัตย์ร่วมมือกันแล้วนะครับหรือคนที่รักพลเอกประยุทธ์แล้วเชื่อพลเอกประยุทธ์ในเวลาที่พลเอกประยุทธ์โจมตีพรรคเพื่อไทยหรือโจมตีคุณทักษิณนะครับวันนี้ฝ่ายพลเอกประยุทธ์กับคุณทักษิณก็จับมือกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บรรยากาศคือมันคือการเป็นรัฐบาลที่หลอกทุกคนหลอกทุกค่ายไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนทุกกลุ่มนะครับและทุกคนก็มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในเวลานี้ร่วมกันอนาคตของครม.ชุดนี้เราก็จะเห็นพรรคการเมืองทุกพรรคมาร่วมมือกันนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์นะครับกลุ่มคุณเดชอิดซึ่งจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาคุณชัยชนะจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่รู้นะครับพลังประชารัฐก็จะมานะครับแล้วก็ไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ก็จะมาด้วยทิ้งให้พรรคประชาชนกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านแทบจะเป็นพรรคเดียวในประเทศไทยไปโดยปริยายเพราะวันนี้ใครที่ไม่ทันการเมืองในยุคคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยนะครับปี49เนี่ยขอให้ดูเอาไว้นะครับในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกในปี2549สิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยนะครับก็คือการทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับไม่สามารถทำงานได้นะครับการดูดทุกพรรคให้ไปอยู่ภายใต้อำนาจรัฐของพรรคไทยรักไทยนะครับคุณทักษิณเคยทำแบบนี้สมัยที่ตัวเองเป็นนักการเมืองเป็นนายกนะครับวันนี้คุณทักษิณทำแบบเดิมอีกเป๊ะนะครับนั่นคือดูดทุกพรรคไปร่วมรัฐบาลดูดทุกพรรคเป็นเหมือนแพทองทานนะครับแล้วก็ดูดทุกพรรคจนในสุดแล้วเนี่ยการตรวจสอบรัฐบาลมันทำแทบไม่ได้เลยนะครับก้าวไกลหรือประชาชนจะกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านเพียงพรรคเดียวของประเทศเรานะครับซึ่งก็จะทำให้ฝ่ายค้านทำงานด้วยความยากลำบากมากแล้วฝ่ายรัฐบาลนั้นก็จะกินรวบประเทศนะครับเป็นระบบแบบที่คล้ายๆกับสมเด็จฮุนเซนทำในประเทศกัมพูชานะครับคือมีฝ่ายค้านแต่ฝ่ายค้านถูกตัดปีกตัดมือตัดเท้าจนการทำหน้าที่ฝ่ายค้านทำแทบไม่ได้นะครับแล้วก็ในการทำหน้าที่นั้นก็ทำได้ยากลำบากจนกลายเป็นระบบที่ฝ่ายค้านเป็นเพียงไม้ประดับให้รัฐบาลเอาไว้อ้างว่าตัวเองเป็นรัฐบาลที่ยอมรับการตรวจสอบจริงๆนี่คือโมเดลที่เกิดขึ้นมาในประเทศกัมพูชาและคุณทักษิณกำลังทำให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับดังนั้นก็เล่าให้ทุกคนฟังกันจะได้เห็นภาพว่าเราเจออะไรกันอยู่นะครับเราก็นะครับกลับมาพูดถึงเรื่องแบบนี้กันนะครับในสถานการณ์ที่คุณทักษิณนะครับกำลังมีบทบาทเป็นผู้นำของประเทศตัวจริงนะครับแล้วก็กำลังจะผลักดันประเทศนะครับสู่การกินรวบนะครับที่พรรคการเมืองทั้งหมดจะอยู่ข้างคุณทักษิณนะครับส่วนการทำเพื่อประชาชนจริงๆนั้นน่าจะไม่ใช่เรื่องหลักอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมคุณทักษิณถึงไม่มีวิสัยทัศน์ที่พูดถึงเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันเลยนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับปัจจุบันนะครับซึ่งก็น่าเสียดายนะครับเราควรจะมีรัฐบาลที่ดีกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าคุณทักษิณเขาเป็นคนแบบนี้นะครับเขาก็จะบริหารประเทศแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าภายใต้ประเทศที่มันความรู้สึกนึกคิดของคนเปลี่ยนไปนะครับมันจะทำให้
คุณทักษิณเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไหมพรรคเพื่อไทยจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์คลิปนี้กับกดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับประมาณ 1,000 ท่านที่กดมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆส่วนท่านที่ยังไม่ได้กดก็ประมาณ 1,000 ท่านฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ช่องศิโรท็อคเพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นด้วยนะครับส่วนการสนับสนุนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทำได้ด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับสามารถจะสนับสนุนได้นะครับเอาโทรศัพท์มาสแกนนะครับทางมุมซ้ายด้านล่างนะครับหรือว่ากสิกรไทย0072977068นะครับหรือถ้าจดไม่ทันนะครับก็สนับสนุนผ่าน QR Code อย่างที่บอกไปนะครับหรือว่าเลขบัญชีที่มีตัววิ่งอยู่ข้างล่างนะครับจะมีตัวหนังสือสีขาวเขียนว่าธนาคารกสิกรไทย0072977068สามารถสนับสนุนกันได้นะครับรวมทั้งนะครับสำหรับคนที่นะครับต้องการสนับสนุนผ่านนะครับระบบของ YouTube นะครับก็เข้ามาที่ช่องซุปเปอร์แชทสามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นสมาชิกรายเดือนซึ่งผมอยากจะชวนคนเป็นสมาชิกรายเดือนกันเยอะๆนะครับก็เข้ามาได้นะครับในการเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับก็มาที่หน้าแรกของ YouTube นะครับกดไปตรงคำว่า membership นะครับแล้วก็เลือกนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนกันตามอัธยาศัยนะครับถ้าเกิดเป็นสมาชิกแบบรายเดือนแบบที่1นะครับเรียกว่า Dumb Mopping นะครับก็เดือนละ35แบบที่2เดือนละ65เรียกว่า Dumb Mopping นะครับแบบที่3เดือนละ80เรียกว่า Dumb ผักผลไม้แบบที่4นะครับ100บาทเรียกว่า Dumb เนื้อวากิวแบบที่5ด้อมปลาทอด150บาทนะครับแล้วก็แบบที่6ด้อมหมูทอด250บาทต่อเดือนนะครับก็เข้ามาสนับสนุนกันได้นะครับถ้าเป็นแบบด้อมหมูกรอบ210บาทต่อเดือนก็สนับสนุนผมครั้งละ8บาทในการไลฟ์นะครับถ้าเป็นแบบด้อมเนื้อปิ้งเดือน65ก็สนับสนุนผมในการไลฟ์ครั้งละ2บาทนะครับถ้าดูอยู่ตอนนี้นะครับเข้ามาที่หน้าแรก YouTube ไปตรงคำว่า membership ได้เลยหรือว่าถ้าไม่ถนัดนะครับก็มาตรงข้อความนะครับตรงส่วนที่อยู่ในซุปเปอร์แชทนะครับจะมีข้อความที่ปักบุตรเอาไว้นะครับก็กดตรงข้อความที่ปักหมุดนะครับผมก็จะพิมพ์เอาไว้ว่าสนับสนุนผมด้วยการสแกน QR Code กสิกรไทย0072977068หรือสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับในข้อความที่ปักหมุดในช่องแชทนะครับกับในปุ่มแสดงความเห็นเนี่ยนะครับก็สามารถสนับสนุนกันได้นะครับชวนกันเป็นสมาชิกรายเดือนกันนะครับก็เดินหน้าต่อไปนะครับสมมติตาม 500,000 คนนะครับเราก็แก้ค่อยๆแก้ไขปัญหาต่างๆกันไปนะครับ อีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะชวนทุกคนคุยนะครับก็คือเรื่องของการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องแต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแล้วแต่เป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนกันบ้าง นะครับผมคิดว่าณเวลานี้นะครับพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับเขาก็ถูกรัฐบาลปิดล้อมนะครับเพราะว่ารัฐบาลพยายามจะทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยกลายเป็นพรรคเดียวนะครับทำให้ฝ่ายค้านทำงานได้ลากยากลำบากแต่ผมคิดอย่างนี้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยนะครับหรือคุณทักษิณพลาดคืออะไรนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยหรือคุณทักษิณพลาดก็คือคุณทักษิณลืมไปว่าพรรคฝ่ายค้านนะครับหรือพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนที่คุณทักษิณต้องการให้เขาเป็นฝ่ายค้านเพียงพรรคเดียวเนี่ยเขาคือพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งนะครับก็คือพรรคที่มีคนเลือกเขามากที่สุดในการเลือกตั้งพรรคนี้มีคนเลือกเขา14ล้านเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณกำลังทำเนี่ยนะครับสำหรับคุณทักษิณคุณทักษิณอาจจะคิดว่านี่มันคือการกำจัดนะครับหรือสกัดพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งให้เป็นฝ่ายค้านอย่างโดดเดี่ยวแต่สิ่งที่คุณทักษิณและพวกไม่คิดแล้วก็ไม่เคยคิดคืออะไรนะครับสิ่งที่คุณทักษิณและพวกไม่คิดหรือไม่เคยคิดนะครับก็คือนะครับการที่คุณทักษิณกำลังไล่บี้พรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนนะครับคุณทักษิณกำลังทำให้คน14ล้านคนเห็นว่าคุณทักษิณนั้นไม่เคารพคน14ล้านคนที่เลือกก้าวไกลหรือเลือกพรรคประชาชนนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณเป็นความผิดพลาดนะครับนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณนั้นกำลังทำให้คน14ล้านคนมองคุณทักษิณเป็นศัตรูนะครับเช่นเดียวกับอาจจะรวมถึง10ล้านคนที่เลือกเพื่อไทยและตอนนี้เปลี่ยนใจมาเชียร์ก้าวไกลจำนวน10ล้านคนที่เลือกเพื่อไทยนั้นวันนี้ไม่มีทางถึง10ล้านคนเหมือนเดิมแน่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องดูต่อไปนะครับว่า14ล้านคนนะครับที่เคยเลือกก้าวไกลและเลือกประชาชนความรู้สึกนึกคิดต่อคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ติดลบนะครับขณะเดียวกันนะครับอีก10ล้านคนที่เคยเลือกเพื่อไทยวันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเลือกคุณทักษิณนะพรรคเพื่อไทยต่อไปคนเหล่านี้ก็มีความรู้สึกติดลบเพราะวิธีการของคุณทักษิณในการโดดเดี่ยวก้าวไกลหรือประชาชนที่เป็นฝ่ายค้านคุณทักษิณลืมไปนะครับว่ามันคือการทำให้คุณทักษิณเนี่ยนะครับ
ถูกคนจำนวนมากที่เลือกก้าวไกลนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงคนที่เคยเลือกเพื่อไทยด้วยเนี่ยมองคุณทักษิณเป็นศัตรูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนเหล่านี้แต่เดิมเขาอาจจะไม่ได้เกลียดคุณทักษิณอะไรแต่เมื่อคุณทักษิณเล่นการเมืองแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าพรรคเพื่อไทยตายอู้ใต้อู้มือคุณทักษิณเล่นการเมืองแบบนี้นะครับเขาก็จะยิ่งมีความรู้สึกว่าคุณทักษิณนั้นมองคนที่เลือกก้าวไกลเป็นศัตรูมองคนที่เลือกพรรคประชาชนเป็นศัตรูและคุณทักษิณไม่มองคน14ล้านคนอยู่ในสมการการบริหารประเทศของพรรคเพื่อไทยเลยนี่คือปัญหาที่ผมเชื่อคุณทักษิณลืมคิดไปนะครับและเมื่อคุณทักษิณลืมคิดเรื่องนี้ไปเนี่ยนะครับความไม่พอใจของประชาชนต่อคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งมันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับองค์คาพยพของฝ่ายคุณทักษิณนะครับพยายามจะโจมตีนะครับว่าคนที่วิจารณ์คุณทักษิณเป็นพวกสลิ่มนะครับเป็นพวกเชียร์รัฐประหารหรือเป็นกปปส.นะครับผมอยากจะย้ำตรงนี้ว่าคุณทักษิณกำลังหลอกตัวเองอยู่และคุณทักษิณจะพังพินาศฟังความเห็นของนายแบกนางแบกนะครับที่โจมตีว่าใครวิจารณ์ทักษิณคือสลิ่มใครวิจารณ์ทักษิณคือกปปส.นะครับใครวิจารณ์คุณทักษิณคือกลุ่มที่สนับสนุนการรัฐประหารเพราะณวันนี้สิ่งที่คนไทยทั้งประเทศเห็นก็คือคนกลุ่มที่สนับสนุนรัฐประหารณวันนี้ในแง่พรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐเขาเหล่านี้รวมตัวที่รัฐบาลทักษิณแล้วทั้งสิ้นดังนั้นนะครับนายแบกนางแบกของฝั่งพรรคเพื่อไทยต่อให้จะปั่นกระแสว่าใครวิจารณ์ทักษิณแปลว่าเป็นสลิ่มเฟสซ้อมเป็นกปปส.มันก็จะกลายเป็นการตบหน้ารัฐบาลคุณทักษิณและชี้เห็นถึงความสับปลัดนะครับความหน้าไหว้หลังหล่อความสกปรกตลบตะแลงของรัฐบาลเพื่อไทยเองที่ปล่อยให้ลิ้วล้อมาโจมตีคนเห็นต่างว่าเป็นกลุ่มกปปส.เป็นสลิ่มเฟสซ้อมทั้งที่ในเวลานี้พรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์นะครับทุกพรรคการเมืองที่หนุนรัฐบาลปี57และรัฐบาลปี49อยู่กับคุณทักษิณหมดแล้วทั้งสิ้นวันนี้พรรคเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยนายกแพทองธารและคุณทักษิณคือคนที่ทำให้กลุ่มกปปส.ฝั่งนักการเมืองเข้ามาครอบครองอำนาจรัฐได้โดยแบ่งปันอำนาจรัฐกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยถูกกลุ่มกปปส.และคณะรัฐประหารขับไล่ในปี49และปี57เพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่คุณทักษิณไม่เข้าใจนะครับแล้วเมื่อไม่เข้าใจเนี่ยครับคุณทักษิณก็จะดำเนินนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประชาชนมองคุณทักษิณเป็นศัตรูนะครับมองคุณทักษิณเป็นฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะที่คุณทักษิณนะครับเล่นการเมืองแบบที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งอำนาจแข่งแย่งผลประโยชน์นะครับการทำงานการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมายิ่งนานคนยิ่งตาสว่างยิ่งเห็นว่าวิธีเล่นการเมืองแบบคุณทักษิณนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากการนะครับทำให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็ใช้ตำแหน่งรัฐบาลนั้นนี่นะครับในการต่อยอดนะครับสร้างอำนาจทางการเมืองใช้ความเป็นรัฐบาลในการต่อยอดกับกลุ่มธุรกิจนะครับแล้วก็สร้างวัฒกรรมต่างๆขึ้นมาว่าการแสวงหาอำนาจของฝั่งคุณทักษิณนั้นเป็นไปเพื่อประชาชนนะครับประชาชนต้องเชื่อคุณทักษิณประชาชนต้องเชื่อเพื่อไทยแล้วถ้าเชื่อเพื่อไทยหรือเชื่อคุณทักษิณคุณทักษิณและประชาและเพื่อไทยจะช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเองนะครับนี่คือวิธีคิดของคุณทักษิณเชื่อคุณทักษิณเชื่อเพื่อไทยแล้วเราจะชีวิตดีขึ้นแต่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยบอกไม่ได้นะครับว่าเมื่อไหร่เราจะชีวิตดีและดีแบบไหนบอกได้แค่ว่าเชื่อทักษิณไว้ก่อนเชื่อเพื่อไทยไว้ก่อนขณะที่การจัดตั้งครม.ตอนนี้มันกลับกลายเป็นความโอลหม่านความอลวนอย่างยิ่งยวดนะครับเต็มไปด้วยการจัดตั้งที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมลับลวงพางคุณธรรมนัสเองเตรียมจะเป็นรัฐมนตรีนะครับพอฝั่งคุณประวิตรรู้ทันนะครับก็เล่นเกมเหนือชั้นนะครับไปบอกคุณธรรมนัสว่าฝ่ายคุณทักษิณคือคนที่ไม่คุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีเพราะต้องการปกป้องคุณแพทองธารส่วนฝ่ายคุณทักษิณก็ไปบอกคุณธรรมนัสว่าฝ่ายพลเอกประวิตรตั้งหากที่ไม่ยอมให้คุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีนะครับคุณธรรมนัสตัดสินใจเชื่อฝ่ายคุณทักษิณมากกว่าแล้วก็อาจจะแยกตัวออกจากพรรคพลังประชารัฐไปเส้นทางก็น่าจะไปพรรคกล้าทำนะครับที่คุณนรมนไปตั้งเอาไว้แล้วก็จะมีการแย่งกันนะครับในการส่งนะครับโผครม.นะครับฝั่งคุณธรรมนัสนะครับส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งคุณประวิตรก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วรายงานข่าวบอกแบบนี้ปรากฏว่าวันนี้นะครับอดีตกกต.สมชัยออกมาดับฝันคุณธรรมนัสถึงแผนการในการส่งโผครม.แข่งกับฝั่งพลเอกประวิตรนะครับพลังประชารัฐตอนนี้ถ้ามีโผ2โผนะครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเขาบอกว่าคนที่
แยกกวนไปแล้วซึ่งตอนนี้มันก็น่าจะหมายกลุ่มถึงกลุ่มคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับถ้าส่งชื่อคนเป็นรัฐมนตรีโดยไร้มติพรรคที่ตัวเองสังกัดอยู่นะครับจะมีโทษหนักนะครับโทษที่ว่านี่คืออะไรนะครับคุณสมชายแกบอกอย่างนี้ว่านะครับถ้าใครอยู่ตัวเองเนี่ยอยู่พรรคหนึ่งนะครับแต่นะครับเสนอชื่อคนเป็นครม.โดยพรรคต้นสังกัดไม่ได้เห็นชอบแล้วก็อ้างว่าตัวเองมีส.ส.ในสังกัดเท่านั้นเท่านี้นะครับเพื่อขอตำแหน่งรัฐมนตรีสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งจะมีคนไปร้องปปช.ว่าทำผิดพ.ร.ป.พรรคการเมืองในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าตามกฎหมายพรรคการเมืองเขาไม่ให้ทำแบบนั้นเขาไม่ปล่อยให้ใครก็ตามไประดมคนมาสร้างมุ้งมาสร้างค่ายมาสร้างข้อมาสร้างสังกัดนะครับแล้วก็บอกว่ากลุ่มผมมีคนในสังกัด20คนกลุ่มผมมีคนในสังกัด30คนขอเป็นรัฐมนตรีถ้าอย่างครม.มันกลายเป็นเหมือนแก๊งรีดไถครับไประดมคนมาตีกันนะครับเฮ้ยกลุ่มกูมี20คนมึงต้องให้กูเป็นรัฐมนตรี3เว้ยเฮ้ยกลุ่มกูมี30กูต้องได้4เว้ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับกฎหมายเขาไม่ได้เปิดช่องว่าแบบคุณไปรวมส.ส.กันแล้วคุณก็ไปต่อรองรัฐมนตรีมันผิดกฎหมายนะครับข้อ2เนี่ยนะครับที่สมชัยศรีวิทยากรพูดคือนอกเหนือจากกฎหมายเขาไม่ให้ทำแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับที่มันจะเป็นประเด็นมากต่อไปนะครับนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายคืออะไรนะครับนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายนะครับก็คือเรื่องของการเช็คบินทางกฎหมายนะครับเอ๊ะเหมือนมีเสียงแทรกเข้ามาไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงจากไหนผมได้ยินเสียงแทรกเข้ามาไม่แน่ใจว่าเสียงอะไรเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงก่อนนะครับมีเสียงแทรกเข้ามาไม่แน่ใจว่าเสียงจากไหนเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงก่อนเอ๊ะมีเสียงแทรกเข้ามาสักครู่นะครับสักครู่นะครับมันมีเสียงแทรกเข้ามาจากอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสักครู่นะครับโอเคนะครับน่าจะหายไปแล้วนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอีกประเด็นนึงที่มันจะถูกตั้งคำถามหรือถูกเช็คบินได้ในแง่กฎหมายคืออะไรอันที่สองนะครับก็คือผู้บริหารพรรคการเมืองนะครับที่รับรู้หรือว่าสมควรว่ามีบุคคลดังกล่าวที่มีพฤติกรรมซึ่งขัดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยอาจจะถูกเช็คบินไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่คำถามนะครับที่คุณธรรมนัสเนี่ยนะครับจะโดนเช็คบินนะครับจากการเสนอชื่อกลุ่มตัวเองเป็นรัฐมนตรีโดยให้ผ่านมติพรรคแต่แม้กระทั่งพรรคซึ่งเอาคุณธรรมนัสเข้าไปนะครับก็จะมีโอกาสถูกเช็คบินด้วยนั้นคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับจะทำให้ซวยนะครับทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทั้งตัวคุณธรรมนัสเองถ้าฝั่งคุณสมชัยแบบนี้นะครับจะพากันซวยไปทั้งคู่นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลเจอจดยากนะครับรัฐบาลก็จะเจอโจทย์ยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเจอโจทย์ยากนะครับก็จะกลายเป็นคำถามต่อไปว่ารัฐบาลจะแก้เกมอย่างไรนะครับถ้าคุณธรรมนัสได้เป็นรัฐมนตรีเพราะรวบรวมส.ส.ในสังกัดได้เยอะและเพื่อไทยแต่งตั้งก็จะมี2ประเด็นที่เกิดขึ้นหนึ่งก็คือคุณแพทองธารจะโดนเช็คบินจากเรื่องตั้งคุณธรรมนัสไหมซึ่งหนึ่งไม่ยากเพราะว่าก็ตั้งน้องคุณธรรมนัสแทนอย่างที่ผมพูดไปแต่เรื่องที่2นะครับก็คือต่อให้มีการตั้งน้องคุณธรรมนัสแทนคุณธรรมนัสแต่ปัญหาการตั้งน้องคุณธรรมนัสทั้งที่พลังประชารัฐไม่ได้มีมติเนี่ยเดี๋ยวเพื่อไทยจะซวยด้วยเพราะฉะนั้นสุดแล้วเนี่ยนะครับเกมนี้เป็นเกมโหดนะครับเกมนี้เป็นเกมโหดนะครับก็คือเป็นเกมที่นะครับทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะถึงป่าจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณศักดาบอกว่าเกียนไมจานแรงไปพอแกพูดเต็มเสียงเลยแตกนะครับไมผมตอนนี้นะครับค่าเกณฑ์นะครับคือคนที่ดูอยู่จะไม่รู้เรื่องค่าเกณฑ์นะครับแต่ว่าคุณศักดาบอกว่าค่าเกณฑ์ผมแรงตอนนี้ค่าเกณฑ์ผมได้อยู่ที่ลบ12ครับคุณศักดาลบ12มันต่ำมากเลยครับถ้าต่ำกว่านี้มันลบ28แล้วครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องค่าเกณฑ์ผมไล่เช็คหมดแล้วครับมันเป็นปัญหาที่มิกเซอร์ในระบบบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะหาทางแก้ไขต่อแต่ว่าค่าเกณฑ์ผมตอนนี้มันลบ12แล้วครับมันต่ำมากเลยครับคุณศักดานะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับที่แนะนำกันเข้ามาก็ทุกคนที่แนะนำก็เป็นห่วงนะครับแต่ว่าผมก็ชอบเห็นเวลาคนแนะนำแล้วผมก็ต้องเผลอตอบทุกทีเลยว่าเป็นอะไรนะครับก็เกรงใจคนอื่นเข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับเรื่องหุ่นธรรมนัสก็ยังไม่จบสำหรับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับจะมีปัญหาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจะมีปัญหาแบบนี้ต่อไปเรื่อยนะครับเพราะเรากำลังเจอการเมืองแบบ2โลกนะครับโลกที่1คือโลกของก้าวไกลซึ่งทุกคนทำงานแบบซื่อสัตย์สุจริตขณะเดียวกันเรื่องของเพื่อไทยกับเรื่องของครม.ชุดนี้ทำงานการเมืองแบบที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับเป็นการเมืองแบบเล่ห์เหลี่ยมเป็นการเมืองแบบลับลวงพรางนะครับแล้วก็เป็นการเมืองในแบบที่ทำแต่เรื่องซึ่งเสี่ยงผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับโดยที่ในสมการทั้งหมดนั้นมันไม่ได้มีประชาชนอยู่ในสมการ
อะไรเลยนะครับนอกเหนือจากการเป็นรัฐบาลที่ผมบอกไปช่วงแรกว่าเป็นรัฐบาลที่หลอกทุกขั้วต้มประชาชนทุกค่ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นรัฐบาลที่เสี่ยงต่อการทำเรื่องผิดกฎหมายทั้งหมดด้วยขณะที่ก้าวไกลหรือประชาชนเนี่ยเขาทำคนละอย่างกันเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยครับเขาไปหาเสียงที่ราชบุรีเขาก็หาเสียงแบบซื่อสัตย์สุจริตนะครับก้าวไกลหรือประชาชนเนี่ยเขาไม่มีตังค์อยู่แล้วเขาก็ไปปราศัยหาเสียงต่างๆนานาชวนคนราชบุรีเลือกนะครับผู้สมัครนายกอบจราชบุรีของเขานะครับในการเลือกเขาก็พูดตรงไปตรงมาว่าควรจะเลือกผู้สมัครนายกอบจราชบุรีของพรรคก้าวไกลนะครับเพราะว่าเราต้องการทำให้ราชบุรีดีขึ้นอย่างไรนะครับจะทำระบบการศึกษาราชบุรีให้ดีขึ้นอย่างไรอบจมีงบประมาณทำโรงเรียนจะทำโรงเรียนของอบจให้ดีขึ้นอย่างไรเรื่องนี้ก็น่าสงสารก้าวไกลเขานะครับเพราะว่าพอคุณหุ่นผู้สมัครนายกอบจของก้าวไกลราชบุรีเนี่ยไปปราศัยนะครับว่าราชบุรีมีโรงเรียนแล้วโรงเรียนมันไม่ดีเนี่ยนะครับฝ่ายพรรคเพื่อไทยและองคาพยพทีม IO นะครับซึ่งตอนนี้เขาสนธิกำลังกันระหว่างฝ่ายเพื่อไทยนะครับกับฝ่ายภูมิใจไทยนะครับไม่ได้บอกว่าพรรคเป็นคนทำโดยตรงนะครับแต่ว่าคนของพรรคทั้งทางตรงและทางอ้อมกลุ่มระดับลิ้วล้อเนี่ยไปทำกันเลยนะครับก็ปั่นข่าวโจมตีพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนหาว่าผู้สมัครนายกอบจของก้าวไกลหรือพรรคประชาชนเนี่ยดูถูกคนราชบุรีว่าโรงเรียนราชบุรีไม่ดีนะเล่นสกปรกกับเขาคุณบุญเขาก็มาชี้แจงว่าไม่ใช่ที่เขาพูดว่าโรงเรียนมันไม่ดีเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนอบจเขาพูดถึงโรงเรียนอบจแล้วเขาก็ไปดูเรื่องระบบการบริหารว่ามันไม่ดีจริงๆเขาไม่ได้พูดถึงนักเรียนว่าไม่ดีครูไม่ดีนะครับแต่ฝ่ายซึ่งต่อต้านก้าวไกลซึ่งก็คือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแหละครับพูดตรงๆฝ่ายพรรครัฐบาลเนี่ยแหละครับก็ไปโจมตีเขาว่าเอ้าคุณจะมาเป็นนายกอบจราชบุรีคุณมาว่าโรงเรียนเราได้ยังไงหาว่าเขาดูถูกระบบการศึกษาของโรงเรียนไปนู่นเขาไม่ได้ถูกระบบการศึกษาของโรงเรียนนะครับแต่เขาบอกว่าโรงเรียนที่อบจบริหารนี่มันไม่ดีนะครับเมื่อโรงเรียนที่อบจบริหารไม่ดีเนี่ยมันก็แปลว่าเมื่อเขาเป็นอบจเขาจะบริหารโรงเรียนของอบจให้ดีขึ้นนะครับเขาไม่ได้บอกว่าโรงเรียนของราชบุรีทั้งหมดเนี่ยห่วยหรือครูราชบุรีห่วยหรือนักเรียนมันห่วยไม่ใช่นะครับแต่องค์การพยพของรัฐบาลเนี่ยนะครับมันไปปั่นข่าวแบบนี้ต่างๆนานากันนะครับมันก็เลยกลายเป็นการเล่นการเมืองแบบสกปรกกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแตกต่างกับพรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคประชาชนนะครับที่เขาเล่นการเมืองในเชิงนโยบายนะครับการเมืองที่มันซื่อสัตย์สุจริตนะครับการเมืองที่มันตรงไปตรงมานะครับผมนั่งดูการไลฟ์ของเฟรนด์ทอล์กนะครับของโบ๊ทเนี่ยนะครับก็เห็นภาพวันนี้ก้าวไกลหรือพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่กันหลายคนนะครับลิซ่าก็ไปช่วยหาเสียงนะครับไปเป็นโฆษกในเวทีแล้วคุณเทงก็ขึ้นเวทีด้วยนะครับวันนี้ตอนไลฟ์กับโบ๊ทเนี่ยนะครับลิซ่ากับโบ๊ทก็พยายามยั่วยุว่าผมควรจะไปที่ราชบุรีด้วยนะครับแล้วก็ท้าทายผมว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมควรจะไปราชบุรีนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ตอบรับเพราะว่าผมก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องเสียงเสริมเรื่องไมค์ของผมก่อนนะครับให้มันจบก่อนไม่งั้นผมไปไหนผมก็จะลำบากนะครับยังไม่สามารถไปได้แต่ว่าจริงๆก็อยากไปนะครับผมก็อยากจะเห็นการทำงานในระดับพื้นที่เหมือนกันเพราะว่าอย่างลิซ่าเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ผมเห็นตั้งแต่เขายังเป็นนักข่าวเด็กๆอยู่นะครับแล้วก็เห็นลิซ่าตั้งแต่เริ่มเป็นนักข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งโบ๊ทเองก็ตามนะครับผมไม่เห็นโบ๊ทตั้งแต่โบ๊ทเนี่ยนะครับยังทำงานกับจอร์นและยังไม่เปิดช่องของตัวเองเลยแล้วพอผมเห็นโบ๊ทนะครับหรือว่าเฟรนด์ทอล์กซึ่งเป็นคนที่ผมเห็นเขามาตั้งแต่เขายังทำงานกับจอร์นอยู่ก่อนที่เขาจะมาเปิดช่องของตัวเองหรือลิซ่าเนี่ยครับมันก็คือเหมือนกับเห็นคนที่เป็นน้องของเรานะครับที่เขาทำงานกันด้วยความสนุกสนานเห็นแล้วก็รู้สึกคึกคักนะครับเห็นแล้วก็อยากจะไปดูเขาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าหนึ่งก็คือเราก็ไม่มีรถอันที่สองคือผมเองก็งานยุ่งของผมหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเห็นเขาทำงานแบบนี้เราก็อยากจะไปดูบรรยากาศกับเขานะครับมันก็สนุกดีนะครับได้เจอหลายคนที่เรารู้จักนะครับนั่นก็เนี่ยแหละครับมันเป็นการเมืองสองโลกที่ผมคิดว่าเราเห็นกันอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับและเป็นการเมืองในสองโลกที่แบบมันคู่ขนานกันจนมันไม่สามารถจะกลับมาบรรจบกันได้เลยนะครับการเมืองในโลกที่หนึ่งนะครับก็คือการเมืองในแบบที่พรรคก้าวไกลเขาทำนะครับหรือพรรคประชาชนเขาทำนะครับเป็นการเมืองที่ตรงไปตรงมานะครับเป็นการเมืองที่โฟกัสไปที่เรื่องนโยบายนะครับเป็นการเมืองซึ่งโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาประเทศนะครับมากกว่าจะเป็นการแข่งแย่งตำแหน่งทางการเมืองนะครับขณะที่การเมืองของฝั่งรัฐบาลนะครับหรือการเมืองของฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นการเมืองตรงข้ามเป็นการเมืองที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งผลประโยชน์การต่อรองผลประโยชน์นะครับการใช้เล่ห์เหลี่ยมนะครับหาช่องโหว่ทางกฎหมายให้ตัวเองได้สิ่งที่ตัวเองต้องการให้มากที่สุดนะครับการตั้งรัฐมนตรีโดยใช้วิธีไม่ผ่านมติพรรคนะครับไปรวบรวมส.ส.นะครับแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มกวนต่อรองนะครับ
คิดว่าตัวเองเก่งนะครับคิดว่าตัวเองหาช่องทางว่าไม่ต้องฟังมติพรรคได้อย่างนี้เนี่ยคนดีๆเขาไม่ทำกันอยู่แล้วคุณอยู่สังกัดพรรคการเมืองคุณจะเป็นรัฐมนตรีคุณก็เป็นรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคการเมืองนะครับไม่ใช่บอกว่าผมอยู่พรรคพลังประชารัฐแต่ผมไม่สนใจพลังประชารัฐผมจะรวมส.ส.ในผมในกลุ่มผมแล้วไปยื่นชื่อส.ส.กลุ่มผมให้กับนายใหญ่โดยตรงแล้วให้นายใหญ่ตั้งพรรคผมนะครับพรรคการเมืองนะครับมันไม่ใช่แก๊งสเตอร์นะครับมันไม่ใช่ซุ้มมือปืนนะครับจะมาทำแบบนี้มันทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับการเมืองที่มันแตกต่างกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นการเมืองที่มันน่ารังเกียจนะครับสำหรับประชาชนนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับในเจ้าชั้นบอกว่าพรุ่งนี้ธนาธรกับโรมจะเทงไปใช่ไหมครับถ้าผมแก้ปัญหาเรื่องเสียงของผมได้พรุ่งนี้ผมอาจจะไปนะครับผมอาจจะไปโอ้คุณเก็บไว้ผมไปช่วยโบ๊ทแบกกล้องผมไม่ไหวครับโบ๊ทเขาคือโบ๊ทเนี่ยเขาเซ็ตเครื่องมือทั้งหมดมาสำหรับเขาทำเองคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปแบกแทนเขามันก็ไม่ได้นะครับโบ๊ทเขาโมดิฟายเครื่องมือทั้งหมดของเขาเองนะครับแล้วระบบทั้งหมดเนี่ยมันรันด้วยตัวเขาเองคนอื่นไปช่วยก็ไม่เวิร์กนะครับไปช่วยเนี่ยจะเป็นการขัดมือขัดไม้นะครับพุ่งตรงไปช่วยเนี่ยมันจะเป็นการทวงความเจริญของเขามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละครับการหาเสียงของพรรคก้าวไกลนะครับหรือพรรคประชาชนก็เดินหน้าต่อไปนะครับสำหรับเรื่องต่างๆนานานะครับโอเคนะครับนี่แหละครับความเห็นของประชาชนที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวต่างๆที่คึกคักในความเคลื่อนไหวต่างๆที่คึกคักเนี่ยครับมันมีเรื่องนึงไปขานึงผมว่าแล้วผมก็สนุกดีเหมือนกันนะครับคือเรื่องของพรรคประชาชนหรือก้าวไกลที่เขาก็ยังร้อนแรงนะครับแล้วคราวนี้ความร้อนแรงเนี่ยมันไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับโคราชเนี่ยสสก้าวไกลคนหนึ่งนะครับเขาชื่อคุณฉัตรคุณฉัตรเนี่ยผมก็เคยเจอแกตามงานต่างๆ 2-3 ที่จริงๆสสโคราชก้าวไกลเนี่ยผมเจอตามงานต่างๆบ่อยนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยจำชื่อไม่ได้ยกเว้นคนเดียวที่ผมจำได้คือคุณฉัตรเพราะว่าเหตุผลที่ผมจำได้คือคุณฉัตรเนี่ยนะครับผมว่าแกหุ่นคล้ายๆผมนะครับผมก็เลยจำแกได้นะครับคุณฉัตรเนี่ยผมว่าทรงแกคล้ายๆผมตัวแกก็โตคล้ายๆผมนะครับข่าวก้าวไกลในอดีตหรือพรรคประชาชนที่โคราชเรื่องนี้มันน่าสนใจนะครับมันเป็นข่าวซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับพรรคประชาชนโคราชเนี่ยนะครับหรือพรรคก้าวไกลเดิมเนี่ยนะครับคือคุณฉัตรสุภัทรวณิชนะครับแล้วก็คุณพัทรการทองแดงซึ่งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายของพรรคเนี่ยนะครับเขามีการรับเงินบริจาครับตั้งโต๊ะรับบริจาคแล้วก็รับสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้นะครับพรรคก้าวไกลในอดีตหรือพรรคประชาชนที่โคราชเนี่ยมีจำนวนสมาชิก 2,000 แล้วมากเป็นอันดับ7ของประเทศก้าวไกลหรือประชาชนนะครับเจอนิติสงครามนะครับต้องมาย้ายบ้านใหม่ละจากนี้ก็ต้องเร่งเข้าสู่หมวดเลือกตั้งท้องถิ่นอบจซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปตอนนี้ประชาชนนะครับพรรคประชาชนก็กำลังตรวจสอบโปรไฟล์ผู้สมัครแล้วก็เตรียมตัดสินใจนะครับเรื่องของสมาชิกอบจนั้นประตูละว้าวแน่นะครับเรื่องของสนามเทศบาลนครนั้นมั่นใจว่าจะชนะได้ด้วยนะครับเพราะเรื่องของอบจเนี่ยครับตอนนี้พรรคก้าวไกลนะครับหรือว่าประชาชนเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีมตินะครับในการเลือกตั้งซ่อมท้องถิ่นที่โคราชยังไม่ได้มีมติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับผู้ใหญ่บ้านระดับเทศบาลตำบลระดับอบต.หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับแต่คุณฉัตรแกบอกว่าตอนนี้นะครับมีการใช้ชื่อคล้ายๆก้าวไกลใช้สีแสดหรือสีส้มนะครับไปหาเสียงทำให้คนเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนส่งคนลงเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเยอะมากเลยทั้งระดับผู้ใหญ่บ้านทั้งระดับตำบลทั้งระดับสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับคุณฉัตรบอกแล้วนะครับว่าใครที่เรียนแบบพรรคประชาชนนะครับใครที่เรียนแบบพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับขอให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าการทำแบบนี้มีความผิดนะครับคุณฉัตรแกบอกว่าถ้ายังไม่หยุดทำแบบนี้นะครับแกจะไปยื่นเรื่องให้กกต.เอาผิดทันทีนะครับแล้วก็ย้ำอย่างนี้ว่าในสนามเลือกตั้งซ่อมทุกแห่งในโคราชเนี่ยไม่ได้ส่งใครแข่งขันนะถ้ามีคนสมัครในนามก้าวไกลหรือพรรคประชาชนเป็นผู้สมัครในนามก้าวไกลหรือประชาชนจริงจะมีส.ส.เขตในระดับพื้นที่จะมีทีมงานผู้ช่วยส.ส.คณะทำงานและเครือข่ายระดับจังหวัดและอำเภอเนี่ยลงช่วยหาเสียงนะครับแต่ถ้าไม่มีส.ส.ไปไม่มีทีมงานผู้ช่วยส.ส.หรือคณะทำงานไปก็แปลว่าเป็นการใช้สัญลักษณ์หรือใช้สีให้คนคิดว่าเป็นคนของก้าวไกลเป็นคนของพรรคประชาชน
นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนไปยังคนที่เรียนแบบพรรคประชาชนนะครับว่าอย่าทำนะครับถ้าทำจะโดนคดีนะครับแล้วก็นี่มันก็คือเรื่องของพรรคการเมืองที่ประหลาดตรงนี้ครับคือพรรคการเมืองอื่นเนี่ยนะครับแรงหรือไม่แรงไม่รู้ทุกพรรคอ้างว่าตัวเองแรงหมดแต่ผมว่านะวันนี้ทั้งประเทศเนี่ยครับมันมีแค่พรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนเนี่ยแหละครับที่มันมีเรื่องของการใช้ชื่อเขาหรือว่าใช้แบรนด์เขาหรือใช้สีของเขาในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับพรรคอื่นเนี่ยไม่มีเพราะมันก็เป็นสัญลักษณ์ว่าพรรคเขาก็ยังแรงอยู่จริงๆนะครับแล้วก็แปลกดีนะครับพรรคอื่นไม่เคยมีแบบนี้เลยนะครับ